ฝีมือการประดิษฐ์กะลามะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ที่สวยงามดูแปลกตานี้เป็นฝีมือของกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวเขาตันหยงอันเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมอาชีพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ต้องการให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่แน่นอนสามารถพึ่งพาตนเองได้กล่องนี้อาชีพแถวประมงทางชาติกินคำครับแล้วก็อาชีพเสริมท่านสมเด็จประเทศได้จ้างอาจารย์พัทลุงทำอาชีพเสริมกะลามะพร้าวบ้านเขาตันหยงตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ก็ทำเรื่อยๆต่อไปจนถึงผมก็ภูมิใจฮะเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พระองค์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวเขาตันหยงเข้าเฝ้าเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่อไปตอนนี้ก็อาชีพได้เสริมส่งขายรางผู้ฟ้าเมื่อก่อนนี้รางผู้ฟ้า3ร้านตอนนี้เป็น16ร้านฮะที่กรุงเทพมหานครสินค้าออเดอร์ไม่ทันฮะจนถึงบัดนี้ได้เงินฮะผมภูมิใจจริงๆเลยฮะ